ดราม่าโถมจนท้อชาลอตเครียดหนักจนป่วยซึมเศร้ารับยาทุกเดือนมีอิงฟ้าให้กำลังใจดราม่าโถมจนท้อชาลอตเครียดหนักจนป่วยซึมเศร้าต้องรับยาทุกเดือนฟังคำแนะนำหมอจนผ่านมาได้มีอิงฟ้าให้กำลังใจเคยคิดท้อไม่อยากอยู่ในวงการแล้วหลังเจอกระแสดราม่าคนด่าหนักต่อเนื่องไม่มีพักสำหรับนางงามสาวชาลอตออสตินรองอันดับ5มิสแกรนด์ไทยแลนด์ปี2022ที่ยอมรับดราม่าส่งผลต่อจิตใจทำเธอเครียดหนักจนสะสมกลายเป็นภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลและแพนิคล่าสุดวันที่26กรกฎาคม66สาวชาลอตที่มาร่วมฟิตติ้งละครเรื่องมนรักลูกทุ่ง2567ณอาคาร15คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้เปิดใจถึงการรับมือกับกระแสดราม่าก่อนหน้านี้หลังเจอมาอย่างถาโถมแต่ไม่เคยระบายให้ใครฟังเก็บไว้คนเดียวจนสะสมกลายเป็นภาวะซึมเศร้าซึ่งได้ไปพบแพทย์แล้วรวมทั้งยังได้กำลังใจที่ดีจากอิงฟ้าวราหะมีแฮชแท็กอิงหลอดขึ้นเทรนด์ทวิตตลอดเรื่องขึ้นเทรนด์ไม่อยากขิงแต่ว่าต้องยกให้ด้อมอิงหลอดเพราะว่าเขาเทรนกันโหดมากหลังๆเทรนกันแบบไม่ถึง24ชั่วโมงก็ครบ1ล้านเทรนทวิตเตอร์เขาทำกันได้ยังไงก่อนหน้านี้เขาก็ขยันเทรนกันเขาก็หาวิธีการจะเทรนยังไงให้มันขึ้นอันดับหนึ่งให้ยอดเอนเกจเมนต์ของเราสองคนให้หลายๆคนได้เห็นกันทั่วโลกเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญสำหรับแฟนอินเตอร์หรือว่าชาวต่างชาติได้เห็นแล้วเข้ามาดูก็อาจจะตกหลุมรักเราก็เป็นได้แฟนๆก็บอกว่าส่วนมากจะเจอเราใน TikTokเวลาแฟนคลับไทยตัดคลิปหรือเวลาเรามีงานแล้วมีโมเมนต์น่ารักๆ ก็จะไปลงใน TikTokทุกคนก็เล่นติ๊กต็อกกันอยู่แล้วในต่างชาติป๊อปปูล่าฮิตมากเขาก็เลยเห็นพวกเราชอบมาจากติ๊กต็อกซะส่วนใหญ่คิดว่าแฟนคลับชอบเราเพราะอะไรเพราะว่าหนูเป็นหนูเราเป็นคนที่ตรงๆเลยใช่คือใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่ตั้งแต่วันแรกเป็นยังไงทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้เฟกมาตั้งแต่แรกก็เลยเป็นเราที่ไม่เหนื่อยได้เจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่อาจจะมีวิธีการจัดการที่ไม่ได้ดีมากแต่ทุกครั้งมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆพัฒนาตัวเองพยายามอยู่ในจุดนี้ในวงการบันเทิงให้สบายใจและมีความสุขที่สุดเราก็ค่อนข้างมีปัญหาเรื่องการจัดการตัวเองอยู่ในตอนแรกถึงขั้นต้องพบแพทย์แต่ว่าตอนนี้กินยาทุกอย่างโอเคแล้วค่ะก่อนหน้านี้เราก็มีกระแสดราม่าเข้ามาต่อเนื่องรับมือยังไงตอนนั้นจริงๆดราม่ามาไม่ได้พักเลยหัวเราะไม่เคยได้พักมาทุกเดือนก่อนหน้านี้เราคิดว่าเราจัดการตัวเองได้บอกตัวเองอย่าไปสนใจจนกระทั่งเราเก็บเอาไว้คนเดียวเราไม่ได้บอกใครไม่ได้ระบายให้ใครฟังเราไม่รู้หรอกว่าเขาอยากฟังเรื่องเราหรือเปล่าบางทีเราก็มีความคิดอย่างนั้นไม่พูดกับใครเลยจนมันสะสมกลายเป็นความเครียดเป็นภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลและเป็นแพนิคด้วยสามสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็ต้องพยายามคุมตัวเองให้ได้ไปพบแพทย์แล้วไปพบแพทย์ทุกๆเดือนค่ะรับยาทุกเดือนแล้วมันจะมีช่วงที่เราต้องเพิ่มอาหารเพราะเราน้ำหนักลดลงเราเครียดบางทีเราไม่รู้ตัวหรอกแต่ว่าพอไปพบแพทย์ทุกอย่างมันก็โอเคค่ะที่อิงฟ้าให้กำลังใจยังไงบ้างเพราะเขาก็เคยเจอมาหนักเหมือนกันเขาก็จะคอยแนะนำคือเขาจะเจอมาก่อนเกือบจะทุกเรื่องเลยเขาจะเจอมาก่อนพอเรามาเจอปุ๊บเขาก็จะมีวิธีการบอกว่าหนูอย่าไปสนใจอย่าไปโฟกัสให้โฟกัสงานของเราสิ่งที่เราทำอยู่แล้วก็คนที่รักเราดีกว่าก็มีการให้กำลังใจกันตลอดเหมือนวันนี้เขาก็ให้กำลังใจทำให้เต็มที่นะอีกหนึ่งก้าวของหนูสู้ๆกระแสดราม่าส่งผลกระทบต่อชีวิตเราช
ช่ค่ะก็ตั้งแต่มงมาก็โดนมาเรื่อยๆจนส่งผลต่อสภาพจิตใจของเราแต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นไรค่ะโอเคมันทำให้เราท้อถึงขั้นไม่อยากอยู่ในวงการนี้เลยไหมมีไม่ใช่แค่วงการนะมีแบบไม่อยากอยู่แล้วจะอะไรขนาดนั้นคนคนหนึ่งมันต้องโดนด่าเยอะขนาดนี้เลยเหรอตอนแรกไม่เข้าใจในวงการบันเทิงแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วก็เลยปล่อยสบายอะไรทำให้เราก้าวข้ามผ่านมาได้เป้าหมายค่ะคุณหมอบอกว่าถ้าวันไหนที่เรารู้สึกไม่อยากอยู่ให้เราตั้งเป้าหมายหนึ่งว่าอยากทำอะไรแล้วเราก็ต้องทำให้ได้หนูตั้งเป้าหมายว่าปีหน้าจะซื้อบ้านหนูก็ต้องใช้ชีวิตทำงานเพื่อจะซื้อบ้านให้ได้พอซื้อบ้านเสร็จปุ๊บเราก็ต้องตั้งเป้าหมายใหม่เปลี่ยนจุดโฟกัสตัวเองเปลี่ยนความคิดตัวเองอันนี้เป็นคำแนะนำของคุณหมอก็อยากจะแนะนำทุกๆคนเผื่อใครที่กำลังท้ออยู่ก็อยากให้ตั้งเป้าหมายเพื่อทำสิ่งนั้นทุกวันนี้เวลาเจอคอมเมนต์ลบๆเรารับมือได้ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนแล้วใช่ไหมหนูไม่ค่อยเสพสื่อโซเชียลเมื่อก่อนเหอะโซเชียลก็จะดูตลอดตอนนี้ไม่ค่อยติดโซเชียลจะเล่นเฉพาะเวลามีงานหรือว่าเวลาขึ้นไลฟ์คุยกับแฟนคลับขายของใน TikTok ของเราเองบ้างมิสแกรนด์ด้วยก็รับบทเป็นนางงามเป็นนักแสดงเป็นแม่ค้าเป็นนักร้องเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วก็เป็นตัวเองนี่แหละค่ะข่าวข้นคนเข้มการกลับบ้านของลุงโทนี่ถือว่ากลับในช่วงรัฐบาลลุงตู่บริหารประเทศข่าวสดหนังสือพิมพ์เติบโตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ข่าวสดสื่อออนไลน์ยอดนิยมอันดับหนึ่งยอดติดตาม19ล้านยอดวิววิดีโอสูงสุดในประเทศฉบับนี้ตรงกับวันศุกร์ที่วันที่28กรกฎาคมพ.ศ.2566ขึ้น11ข้ามเดือนเศษ8ส่วน8ปีเถาะสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2566ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ประเทศไทยยังไม่มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่นับจากโหวตเลือกครั้งแรกวันที่13กรกฎาคมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่ผ่านความเห็นชอบของสมาชิกรัฐสภาไปมาหมดกรกฎาคมไปอีกเดือนจะได้โหวตอีกทีเดือนสิงหาคมโหวตตั้งนายกรัฐมนตรีกำลังเข้มข้นสถานการณ์ค้นคลักขึ้นทันใดทักษิณชินวัตรยืนยันกลับไทยวันที่10สิงหาคมหลังจากโดนรัฐประหารเมื่อปี2549ยาวนาน17ปีไม่ว่าจะได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ต้นสิงหาคมนี้หรือไม่การกลับบ้านของลุงโทนี่ถือว่ากลับในช่วงรัฐบาลลุงตู่บริหารประเทศประชาธิปไตยแข็งแรงเลือกตั้งเป็นทางออกสะดวกราบรื่นประเทศใดทำให้การเลือกตั้งเป็นทางตันแสดงว่าประชาธิปไตยอ่อนแอถูกกดทับควบคุมผลงานปฏิรูปประเทศปฏิรูปการเมืองของคณะยึดอำนาจได้รัฐธรรมนูญ1ฉบับกับ250สว.แต่งตั้งแค่ช่วงเวลาเลือกตั้งถึงตั้งนายกรัฐมนตรี2เดือนกว่าประชาชนทั้งประเทศได้เห็นพิษภัยต่อประชาธิปไตยเต็มตาประชาธิปไตยคุณภาพอำนาจอธิปไตยสากลประกอบด้วย3เสาหลักนิติบัญญัติบริหารตุลาการสำหรับประเทศประชาธิปไตยคุณภาพต่ำอำนาจอธิปไตยบิดเบี้ยวประชาชนเลยได้เห็นรัฐบาลเจ้าของอำนาจบริหารถูกอำนาจอื่นสกัดขวางคว่ำนโยบายบริหารประเทศและกำลังเกิดเหตุไม่ปกติรัฐสภาเจ้าของอำนาจนิติบัญญัติต้องให้อำนาจอื่นวินิจฉัยตัดสินเรื่องภายในสภาคนไทยวันนี้ตื่นตัวเข้าใจการเมืองไม่ใช่แค่กาบัตร5วินาทีแล้วกลับบ้านนักการเมืองจะทำอะไรต่อไปยังไงก็ได้ปรากฏการณ์ตามติดผลเลือกตั้งฟอร์มรัฐบาลตั้งนายกรัฐมนตรีไม่เคยเอาใจใส่จริงจังเอาเป็นเอาตายอย่างนี้มาก่อน
ดังนั้นจะทำอะไรเกรงใจเจ้าของประเทศด้วยสถานที่สำคัญระดับหน้าตาประเทศทำงามไส้ขายหน้าต่อเนื่องจากทางเลื่อนสนามบินระดับนานาชาติตัดขาผู้โดยสารขาดล่าสุดสนามกีฬาแห่งชาติยกเลิกฟุตบอลนัดพิเศษเพราะฝนตกน้ำท่วมขังสนามเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกทั้งสองเหตุการณ์ลงลึกถึงต้นตอจะพบความด้อยประสิทธิภาพไร้ความสามารถความไม่โปร่งใสการก่อสร้างจัดซื้อจัดจ้างการใช้งบประมาณรั่วไหลไม่บริสุทธิ์ของระบบราชการไทยข่าวข้นคนเข้มวันนี้10:30 SCG ร่วมออกบูธงาน SOOKSIAM สุขรักโลกปี2นำผลิตภัณฑ์แปรรูปในท้องถิ่นคุณภาพสูงและสินค้ารักโลกมาจำหน่ายลานเมือง2เมืองสุขสยามชั้นจีไอคอนสยามมีถึงวันที่31กรกฎาคมแมคโครจัดกิจกรรมแมคโครโชว์หวยออนทัวร์ครั้งที่3ที่จอนครสวรรค์เชิญผู้เชี่ยวชาญธุรกิจโชว์หวยแนะนำเทคนิคปรับปรุงร้านค้าก้าวสู่สมาร์ทโชว์หวยให้กับผู้ประกอบการที่แมคโครสาขานครสวรรค์จนถึง30กรกฎาคมนี้นาทวีนาล้อมทรัพย์ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดเครือมิราเคิลชวนอร่อยบุฟเฟ่นานาชาติโปรโมชั่นพิเศษวันหยุดนักขัตฤกษ์28-30กรกฎาคมมื้อกลางวัน550บาทมื้อค่ำ650บาทพิเศษคุณพ่อทานฟรีเมื่อมากับครอบครัวที่ห้องอาหารเปรมประชากรโรงแรมมิราเคิลแกรนด์สำรองที่นั่งโทร025755599สันตวา